ใบกิจกรรมให้นักเรียนทำแบบทดสอบ5ข้อโดยเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูอ่านนะอย่าคุยกันเองฟังคุณครูอ่านแล้วเด็กๆก็จะได้ความรู้แล้วก็ได้สิ่งที่เรานะคะนำไปฝึกฝนเอามาดูข้อที่1ความรู้ความจำนะคะข้อที่1มาแล้วเดี๋ยวคุณครูอ่านเด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็เลือกตอบนะคะข้อกอข้อขอหรือข้อคอเอามาฟังดูซิข้อที่1สามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดฟังใหม่อีกเที่ยวหนึ่งคิดก่อนนะคะตอนนี้ใช้หูฟังสมองคิดสามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดก็กอความซื่อสัตย์ก็ขอความกตัญญูกตเวทีก็ขอช่างสังเกตนะคะสามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดก็กอความซื่อสัตย์ก็ขอความกตัญญูกตเวทีก็ขอช่างสังเกตข้อไหนก็กอก็ขอก็คออย่างรวดเร็วนะคะลูกเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนนะก็สองไปก็สองก็ที่สองข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัตินะคะก็กอสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็ขอช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็ขอแบ่งขนมให้เพื่อนฟังใหม่ตั้งใจฟังลูกตั้งใจฟังข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัติก็กอสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมก็ขอช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็ขอแบ่งขนมให้เพื่อนข้อสองเลือกลูกเลือกไม่ถามเพื่อนนะคะคิดแล้วก็ตอบคิดแล้วก็ตอบต่อไปข้อที่3นะคะตั้งใจฟังอย่างเดียวลูกข้อที่3ข้อใดนำหลักความเพียรมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุดนะคะฟังให้ดีนะข้อใดนำหลักความเพียรความเพียรนะมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุดก็กออดอาหารเพื่อให้ผอมลงก็ขออ่านหนังสือทบทวนทุกวันก็ขอฝึกซ้อมกีฬาขณะฝนตกก็บอกว่าข้อใดนำหลักความเพียรมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุดนะคะก็ขออดอาหารเพื่อให้ผอมลงเคยได้ยินไหมก็ขออ่านหนังสือทบทวนทุกวันก็ขอฝึกซ้อมกีฬาขณะฝนตกเลือกไปก็4นะครูไปเร็วแล้วนะก็ที่4ก็ที่4หนูบัณฑิตต้องการบวชในสำนักของใครก็กอพระพุทธเจ้าก็ขอพระสารีบุตรก็ขอพระโมกขัลลานะเมื่อกี้คุณครูกล่าวถึงพระอะไรคะหนูบัณฑิตต้องการบวชในสำนักของใครก็กอพระพุทธเจ้าก็ขอพระสารีบุตรก็ขอพระโมกขัลลานะมีใครเมื่อกี้คิดนะคะเอาไปข้อสุดท้ายข้อที่5
การบวชเนนมีประโยชน์อย่างไรนะคะข้อที่5การบวชเนนมีประโยชน์อย่างไรก็กได้แต่งชุดเหมือนพระก็ขอได้ฝึกขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ขอได้ทดสอบความกล้าหาญข้อที่5ถามว่าการบวชเนนมีประโยชน์อย่างไรก็ขอได้แต่งชุดเหมือนพระเหมือนพระเอาข้อสุดท้ายนะคะการบวชเนนมีประโยชน์อย่างไรก็ขอได้แต่งชุดเหมือนพระสงฆ์ก็ขอได้ฝึกกัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ก็ขอได้ทดสอบความกล้าหาญสามเณรเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรเด็กๆยังไม่เคยบวชแต่ว่าคิดนะคะคิดตามความปฏิบัติของเราเอาเฉลยเฉลยแล้วรวดเร็ว1นาทีข้อที่1ข้อขอช่างสังเกตนะคะช่างสังเกตข้อที่2สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโอ้เก่งมากเลยวันนี้เด็กๆตอบได้2ข้อแล้วข้อ3ความเพียรอ่านหนังสือทบทวนทุกวันนะคะเอาข้อที่4พระสารีบุตรนะคะข้อสุดท้ายได้ฝึกกับเราข้อนี้เดี๋ยวค่อยแก้นะคะคุณครูลืมไปนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดพอดีเลยเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าวันอะไรคะลูกวันอังคารนะคะเราเจอกันอีกครั้งเลยก็มาทบทวนของเราวันนี้สวัสดีค่ะ